เบลล่าราณีอยู่ในเหตุการณ์ยิงพารากอนได้โพสต์เคลื่อนไหวล่าสุดจากกรณีเกิดเหตุเสียงคล้ายปืนในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณใกล้กับท็อปร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังบริเวณชั้นเอ็มของห้างดังกล่าวโดยที่ช่วงเกิดเหตุก็มีเสียงดังขึ้นหลายครั้งทำให้มีประชาชนที่เดินอยู่ภายในห้างต่างก็วิ่งหนีกันเจ้าระวันต่อมาก็มีรายงานมาว่าเมื่อเวลา 7:09 น.ตำรวจสามารถจับกุมคนร้ายได้แล้วในขณะนี้อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่โดยที่มีรายงานมาว่าผู้ต้องหามีอายุเพียงแค่4ปีมีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บ2รายซึ่งต่อมาเบลล่ารานีนางเอกช่องดังของทางช่อง3อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุก็ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความไว้ว่าตอนนี้เบลล่าและทุกคนในพารากอนพอปลอดภัยดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมากๆค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเบลล่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่สูญเสียและก็ร่วมไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตทุกท่านนะคะรวมไปถึงส่งกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บและทุกๆคนเบลล่าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ